วัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้ขอนำท่านผู้ชมท่านสมาชิกทูชั่นครับไปชมเทปบันทึกการแข่งขันนะครับ The Amarin Outdoor Unlimited Riverquare Trophy International 2556ครับหนึ่งในมากรรมชิงแชมป์กีฬาผจญภัยนานาชาติ Amazing Thailand Series 2556เริ่มแล้วครับปีนี้ครับปี2013หรือ2556นะครับในส่วนของการบรรยายวันนี้เนี่ยเช่นเคยนะฮะอยู่กับคุณอัศนีศรีน้ำอ้อมผู้จัดการทั่วไปบริษัท Active Management Asia และผมธีรยุทธ์บรรณองสาหะค่ะสวัสดีค่ะคุณฟลุ๊กนะคะเจอกันอีกแล้วเป็นครั้งที่เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้แล้วเหมือนกันก็เจอกันมาปีกว่าแล้วนะฮะใช่แล้วครั้งนี้ก็ถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกของคุณฟลุ๊กที่เข้ามาบรรยายงานที่กาญจนบุรีหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วน่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณผู้ชมได้ดูงานที่การด้วยป่ะฮะไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นครั้งที่8แล้วอ๋อครั้งที่8ด้วยใช่ค่ะจุดสตาร์ทของการแข่งขันก็อยู่ที่สะพานข้ามแม่น้ำแควเหมือนต่างเช่นทุกปีเนาะครับอันนี้เป็นครั้งที่4ที่สะพานแล้วนะคะอันนี้ค่ะพูดถึงงานนี้เนี่ยผมแจกแจงรายละเอียดคุณผู้ฟังคุณผู้ชมให้ได้ทราบสักนิดหนึ่งนะฮะจัดไปเมื่อวันเสาร์ที่2มีนาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดกาญจนบุรีนาฬิกาการแข่งขันเหมือนเดิมเป๊ะเลยที่เราเคยดูเนี่ยนะฮะก็คือมีประเภทผจญภัยทั่วไปแล้วก็แบบยากใช่แบบเอ็กซ์ตรีมกับแอดเวนเจอร์ใช่ค่ะแบบโหดกับแบบธรรมดาแต่ว่ามันก็โหดอยู่ดีอะค่ะคุณครูเพราะว่านักกีฬาจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคกับกีฬาทั้งหมดถึง4ประเภทกีฬากันฮะโดยที่ประเภทแอดเวนเจอร์ปีนี้เราจะให้นักกีฬาผ่อนคลายด้วยการว่ายน้ำโอ้โหว่ายน้ำก่อนเลยเห็นสะพานข้ามแม่น้ำแควโอ้วิวสวยมากใช่ค่ะสวยมากฮะสถานที่ประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเราจะเน้นการท่องเที่ยวไปในตัวด้วยครับซึ่งท่านผู้ชมจะได้เห็นทั้งนักกีฬาว่ายน้ำแล้วก็สถานที่สวยๆของจังหวัดแล้วก็ประเทศไทยครับถือว่าเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวไปในตัวดูครับนี่คือประเภทแรกที่นักกีฬาจะต้องเจอนะฮะว่ายน้ำใช่ค่ะแอดเวนเจอร์นะคะประเภทมือสมัครเล่นมือสมัครเล่นใช่ค่ะโหดเหมือนกันแต่ไม่โหดเท่ากับประเภทเอ็กซ์ตรีมก็โหดเหมือนกันใช่อย่างที่คุณฟุกบอกก็คือว่าก็เล่นกีฬาเหมือนกันทั้งหมดแต่ว่าระยะทางจะสั้นกว่าแค่นั้นเองครับนะคะคือนักกีฬาจะต้องมีพื้นฐานในด้านการออกกำลังกายแล้วก็มีสกิลในการเล่นกีฬาแต่ละประเภทเหมือนกันอันนี้พอขึ้นจากน้ำเนี่ยนักกีฬาก็จะข้ามมาที่ฝั่งโรงแรมเฟลิกซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนด้านโรงแรมที่พักให้กับนักกีฬากับเราด้วยนะคะก็พูดถึงจำนวนนักกีฬาในปีนี้ซะหน่อยปี2556ที่มาเข้าร่วมการแข่งขันที่กาญจนบุรีปีนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็ได้รับการตอบรับดีพอสมควรก็คือถือว่าเหมือนทุกๆปีก็คือนักกีฬาเกินกว่า100ทีมนะคะปีนี้ก็มาจากหลายๆประเทศทั่วโลกแล้วก็นักกีฬาที่อยู่ในเมืองไทยเองโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยเริ่มเข้ามามากขึ้นนะคะเพราะว่ากีฬาของเราครั้งนี้เป็นครั้งที่8นักกีฬา100ประมาณเกือบ120ทีมได้ค่ะคุณฟุก120ทีมก็คือคูณ2ใช่ค่ะใช่คูณ2ก็เป็น240อันนี้จะเรากลับมาดูที่ประเภทเอ็กซ์ตรีมนะซึ่งเขาจะต้องเริ่มต้นการแข่งขันด้วยการวิ่งแล้วก็ข้ามสะพานผมย้ำอีกครั้งนึงสำหรับคุณผู้ชมที่อาจจะเพิ่งเคยชมรับชมเนี่ยนะฮะประเภทแอดเวนเจอร์คือป้ายเบอร์แข่งเป็นสีขาวนะฮะส่วนเอ็กซ์ตรีมก็คือที่บอกว่าโหดกว่าหรือว่าผจญภัยกว่ายากกว่าจะเป็นสีแดงใช่ที่จริงเอาสีส้มสีเขียวสีอะไรก็ได้นะไม่จำเป็นแต่ว่าด้วยความแตกต่างเนาะประเภทมือสมัครเล่นจะวิ่งนี่วิ่งไม่ได้นะต้องทรงตัวด้วยวิ่งไม่ได้เพราะอะไรคุณฟลุ๊กเพราะว่าประวัติสะพานประวัติศาสตร์เขาเหมือนกับว่าเราให้ความเคารพเราจะไม่ให้นักกีฬาวิ่งเราจะให้นักกีฬาเดินไปด้วยชมบรรยากาศไปด้วยชมแม่น้ำไปด้วยยอดครับก่อนที่จะเข้าไปในป่าคือเราจะหลอกล่อนักกีฬาก่อนเอ๊ะแสดงว่าแบบมีเอ็กซ์ตรีมออกสตาร์ทด้วยการวิ่งก่อนหรือเปล่าใช่ค่ะใช่การวิ่งมาที่โรงแรมครับฟิลิกซ์แล้วก็มาเอาจักรยานแล้วก็มาวิ่งอีกรอบนึงนี่ก็เป็นเอ็กซ์ตรีมเห็นไหมก็ต้องผ่านเส้นทางรถไฟดูสภาพร่างกายกล้ามเนื้อของแต่ละท่านนิดไม่ธรรมดานะฮะก็ใหญ่ช่วงบนช่วงล่างจะเล็กนิดนึงครับเพราะว่าช่วงล่างพุงไม่มีใช่ไหมมีแต่กล้ามเนื้ออย่างคุณฟุกนี่ข้างล่างบนอันนี้ผมทั้งตัวฮะใช่ไหมครับยังฟิตอยู่ผมวันแพ็กฮะโอ้ยได้อยู่นะฟิตดูสักเดือนนึงก็น่าจะโอเคอันนี้ก็พยายามที่จะให้นักกีฬาเนี่ยหาเส้นทางให้นักกีฬาเข้าไปสู่ป่าในป่าคือบรรยากาศที่มันมีสีเขียวโดยการผ่านสถานที่ต่างๆนะคะนักกีฬาก็จะที่จริงมันต้องพายเรือขยักใช่ไหมแต่ทีนี้เราให้นักกีฬาเนี่ยนำห่วงยางไปเอาไม่พายโอ้แล้วโทษนะฮะแล้วชาวต่างชาติฝรั่งนี่เขาไหวแล้วฮะแบบนี้นี่มีแต่พี่ไทยนะฮะก็ต้องใช้ความสามารถพิเศษแล้วก็พี่ไทยเรานะฮะแนวยางรถยนต์แบบนี้เนี่ย
ก็ไม่ว่าแต่พี่ไทยไม่รู้ว่าเราสั่งยังไงเขาก็ต้องทำนะใช่ครับไม่งั้นก็ต้องผิดกติกาโอเคได้เรือมาแล้วได้เรือไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็พายกันไปอีกระยะเส้นทางของเอ็กซ์ตรีมพายเรือ7กิโลเมตรนะคะ7กิโลเมตรเบาๆค่ะ7กิโลเมตรน้อยกว่ากระบี่งานครั้งที่แล้วนิดนึงก็แม่น้ำแควน้อยกับแควใหญ่ที่เขาจะต้องผ่านอากาศเหรอฮะวันนั้นเป็นยังไงอย่าพูดตอนนี้ที่เราคือคุณผู้ชมกำลังดูการออกอากาศนี่ก็40องศาพูดแบบนั้นนะฮะแต่ตอนนู้นล่ะตอน2มีนาคมล่ะปกติเนี่ยคนที่นักข่าวผู้ชมเนี่ยก็อยู่40ใช่ไหมนักกีฬาจะเป็น45หรือ50พื้นผิวอีกโอ้โหก็คือแข่งไปด้วยบรรยากาศแต่เราให้มีลงน้ำแช่อ่างล้างตัวอะไรอย่างงี้ไปพลางๆมีกิจกรรมให้เขาเล่นเขาก็จะไม่ได้ค่อยคิดถึงอากาศหรือว่าอุณหภูมิข้างนอกเท่าไหร่เพราะว่านักกีฬาประเภทนี้เขาร่างกายเขาฟิตซ้อมเพื่อที่จะมาแข่งขันกีฬาประเภทนี้อยู่แล้วค่ะก็ไปครับพายเรือคายักฮะใช่ค่ะยังไม่เห็นการเก็บโทเค็นเลยนะฮะครั้งนี้ไม่มีโทเค็นไม่มีโทเค็นเหรอใช่ค่ะก็เราไม่มีคนขี้โกงเหมือนกันนักกีฬานักกีฬาเขาก็จะเหมือนกับว่าไม่ได้วนมาที่เดิมไม่เหมือนว่าครั้งที่แล้วที่กับอีกมันจะมีที่วนเข้าไปข้างในแล้วก็ออกมามันต้องมีโทเค็นแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นครับนักกีฬาเขาอุบัติเหตุนิดหน่อยครับพอดีวิ่งไปตกหลุมอันนี้เป็นทีมแรกๆเลยนะคุณฟุกก็เลยต้องออกจากการแข่งขันไปก็เป็นทีมแรกๆเลยก็คือว่าสูสีกับทีมที่เราคาดว่าจะเข้าชิงชัยกันนะคะก็นี่ก็ยังอยู่ที่การพายเรือของประเภทเอ็กซ์ตรีมอยู่เนาะค่ะก็ออกสตาร์ทล่ะออกสตาร์ทตอนกี่โมงฮะ8:30ใช่ค่ะนี่ก็ก็รอแล้วนะถือว่าพอตัวเลยนะฮะ8:30เนี่ยก็ท่านผู้ว่าก็มาเป็นประธานในพิธีนะคะครับตอนเปิดตอนเช้าแล้วก็ท่านก็มาเป็นประธานในการมอบเหรียญด้วยซึ่งเป็นเกียรติแก่เรามากนะคะดูครับอันนี้ก็จะไปนักกีฬาก็จะพายเรือมาถึงจุดเช็คพอยท์ที่3ครับซึ่งนักกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีมพายเรือเสร็จแล้วก็จะต้องวิ่งครับต่อไปแต่ในขณะเดียวกันก็อีกฝั่งนึงที่เป็นประเภทแอดเวนเจอร์ฝั่งนั้นออกสตาร์ทด้วยการวิ่งอยู่ใช่ค่ะวิ่งแล้วก็ไปนำจักรยานตอนนี้น่าจะปั่นจักรยานเพื่อที่จะมาจุดที่เนี้ยนักกีฬาเอเวนเจอร์เขาจะปั่นจักรยานมาเอาเรือที่นักกีฬาเอ็กซ์ตรีมเขาเอาเรือมาไว้ฝั่งนี้คือมันต้องสลับกันในขณะที่ฝั่งนี้เนี่ยวิ่งมาก่อนแล้วก็มาพายเรือคยักมาก็จะมาสวนทางกันวิ่งมาขี่จักรยานมาแล้วจักรยานจอดไว้แล้วก็วิ่งไปพายเรือพายเรือเสร็จแล้วก็วิ่งกลับเอาจักรยานทีนึงค่ะก็งงกันเลยทีเดียวเจ้าหน้าที่นะคะคนจัดงงกันเลยผมดูภาพผมยังงงเลยฮะก็ในนักกีฬาเขาก็พอแข่งไปเยอะอากาศร้อนหน่อยเขาก็จะคือการฟังอะไรหูอื้อเลยฮะเริ่มจะไม่ได้ยินบริบทรอบข้างเขาก็ต้องใช้สายตาอันที่แบบว่าก็สมองสั่งงานได้แต่ร่างกายไม่ทำตามสมองก็จะมีก็อยู่ที่สภาพร่างกายของนักกีฬาของแต่ละคนนะเนาะอันนี้ก็จะเป็นช่วงทีมต้นระยะทางทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณ 40-50 กิโลเมตรใช่ไหมฮะ40นี้จะเป็นของแอดเวนเจอร์ค่ะแอดเวนเจอร์แต่ว่าเอ็กซ์ตรีมนี้ก็จะ 60-65 ประมาณนี้รวมกีฬาทั้งหมด4ประเภทดูครับความโหดฮะใครเกิดล้มเกิดคว่ำขึ้นมาในหมูแดงขึ้นได้เลยนะฮะเพราะว่าคุณฟลุกสังเกตดูว่าภูมิประเทศของแต่ละจังหวัดมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนาะใช่ฮะอย่างเมืองการเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับป่าแบบแรงๆมีป่าไผ่เป็นภูเขาเป็นหินอะไรเงี้ยอย่างครั้งที่แล้วเราอยู่ทะเลใช่ไหมครั้งนี้เราก็จะเน้นภูเขาเน้นคลองผักตบมั่งเน้นแม่น้ำมันก็จะได้อีกบรรยากาศนึงนะคะนักกีฬาก็จะไปแต่ละสนามก็จะได้แบบว่าฝึกร่างกายของเขาไปกับการแข่งขันแต่ละภูมิประเทศด้วยตรงนี้ก็อยู่ในช่วงน่าจะกลางๆนะคะการแข่งขันก็จะไปกันเป็นคู่ตลอดเส้นทางอันนี้คือเป็นกฎของเรานะคะใช่ครับก็ย้ำอีกครั้งนึงคือต้องไปเป็นคู่เข้าเส้นชัยก็ต้องเข้าด้วยกันไปก็ต้องไปด้วยกันไม่ใช่ว่าจะไปแข่งคนเดียววิ่งคนเดียวปั่นคนเดียวนี่ไม่ได้นะครับอันนั้นก็ไปแข่งอย่างอื่นแข่งคนเดียวไงก็ไปแข่งวิ่งอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แข่งแอดเวนเจอร์เพราะว่านอกเหนือจากการแข่งขันแล้วเราก็ยังได้เพื่อนได้ความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็ได้คือได้อะไรหลายๆอย่างเนาะฝ่าฟันไปด้วยกันซึ่งมันยากที่เราจะหาคู่ที่เราแข่งขันด้วยกันไปได้ตลอดเส้นทางเพราะเวลาเราเหนื่อยเราอะไรแล้วคืออารมณ์ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนได้หมดใช่ใช่ครับอันนี้ก็เจ้าเดิมเจ้าเก่าพี่อู๊ดเรื่องของการรักษาความปลอด
ปลอดภัยหรือเรื่องของเซฟตี้นี่ก็แน่นอนว่าสุดๆแน่นอนใช่ไหมฮะอ๋อแน่นอนค่ะยิ่งสภาพอากาศแล้วก็สภาพสนามแบบอย่างเมืองการเนี่ยโหดนะมีภูเขามีอะไรอย่างนี้ด้วยเซฟตี้ยิ่งต้องค่อนข้างที่จะมันต้องแน่นหนาต้องแบบว่าต้องมีเจ้าหน้าที่เยอะกว่าปกติอะค่ะว่านักกีฬาบางทีเขาร้อนมากๆมันก็จะเกิดฮีทคือความร้อนนะใช่ค่ะก็เลยต้องมีพวกอะไรแบบนี้มาเบรกมาขั้นกลางใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีให้นักกีฬาลุยนงลุยน้ำอะไรให้เขาแบบว่าผ่อนคลายเหมือนกับอุณหภูมิในร่างกายที่เขาฝ่าฟันมาจากหลายประเภทกีฬานะคะก็บางคนเขาก็ไม่ได้จะรีบอะไรก็ไปเรื่อยๆพอเห็นน้ำแล้วเห็นกล้องก็ยิ้มได้ไหมมีสวัสดงสวัสดีนักกีฬาเรานิสัยดีทุกท่านค่ะก็ผู้สนับสนุนก็ตามนักกีฬาเข้ามาให้กำลังใจนะคะส่วนหนึ่งของนักกีฬาเอเวนเจอร์หรือนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมที่ดูอย่างทางบ้านที่ชอบไปพวกเล่นกีฬาที่เอาชนะกับใจเอาชนะใจตัวเองพวกวิ่งมาราธอนวิ่งให้ได้10กิโลเมตรอย่างอะไรประมาณนี้หรือมินิมาราธอนฮะแต่ละอย่างเนี่ยเวลาเจอกล้องเจออะไรพวกนี้เนี่ยแต่ละคนจะสู้กล้องนะฮะเพราะว่านั่นคือภาพนึงที่จะเราเอาเก็บไปเป็นที่ระลึกได้ว่าครั้งนึงเราได้มาแข่งกับอะไรที่มันสู้กับใจของตัวเองใช่ๆก็คือว่าบางคนก็คงจะเอาช่างภาพส่วนตัวไปเก็บภาพนานๆจะเจอช็อตตัวเองแล้วยิ่งจะเจอพวกช่างภาพของงานของอีเวนต์อะไรพวกนี้เนี่ยโอ้ทุกคนสู้กล้องหมดนะฮะแน่นอนค่ะเห็นกล้องแล้วยังไงออกไม่ได้ออกไม่ออกก็ค่อยว่ากันอีกทีใช่ไหมยังไงเห็นกล้องก็ต้องยิ้มนิดนึงเราแข่งเขาไปจับภาพเราก็ถือว่ามันก็เหมือนกับเราแข่งไปแล้วมีคนติดตามให้กำลังใจอะไรประมาณนี้ค่ะมีคนเชียร์ไหลไปเรื่อยฮะใช่ค่ะอันนี้เป็นคลองชลประทานที่ทางชาวนาเขาใช้เขาใช้น้ำสำหรับการทำนาที่นู่นนะคะแล้วก็อาศัยให้เขามาเล่นกิจกรรมคือขออนุญาตทางชาวนาทางอบต.ท่านว่าให้ปล่อยน้ำให้เราเยอะนิดนึงเพราะว่าช่วงนั้นกำลังร้อนอะไรเงี้ยค่ะปกติเขาจะปล่อยเป็นช่วงเวลาแหละแล้วน้ำนี่ก็มาจากแม่น้ำแควแม่น้ำแควใหญ่เย็นชื่นใจเลยนะเย็นค่ะเย็นเพราะมันเป็นชลประทานที่เป็นปูนนะคะนี่นักกีฬาประเภทไม่แน่ใจต้องดูป้ายค่ะต้องดูป้ายเดี๋ยวเพราะว่าตากล้องเราเร็วมากเพราะตากล้องเราขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะนำไปเลยเส้นทางที่กาญจนบุรีก็จะเอาแบบนี้เอเวนเจอร์ขาวเอเวนเจอร์นะฮะแบบนี้เส้นทางก็จะไม่เหมือนกับที่เราดูที่ใต้ก็จะไม่ได้ความรู้สึกของทะเลแต่จะเป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่ดูเป็นป่าเขาเป็นภูเขาเป็นทางป่าไม้อะไรประมาณนี้นะใช่ค่ะใช่เพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยเราจะเข้าไปถึงเขาเรียกว่าอะไรสถานที่ของข้าราชการส่วนของทหารเป็นพื้นที่ของทหารทางพันสัตว์ต่างก็จะมีเป็นเขตทหารมั่งอะไรมั่งเนี่ยจะมีทหารคอยดูแลความปลอดภัยด้วยนะคะภูเขาส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ของป่าไม้อุทยานแห่งชาติประมาณนั้นนะคะและนักกีฬาก็น่าจะอยู่ช่วงหลังๆของทั้งสองประเภทนะคะช่วงนี้ก็ยังก็ค่อนข้างร้อนเพราะว่านักกีฬาที่เข้าเส้นชัยทีมแรกเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะแค่พูดมาว่าเที่ยงเนี่ยผมก็แสบศีรษะแทนไม่นึกว่าหิวข้าวหิวด้วยฮะใช่ไหมโอ้แต่แสบโอ้ร้อนศีรษะแทนเลยฮะใช่แปดโมงครึ่งไม่ได้ทานอะไรเลยคุณฟูคิดดูถ้าเป็นเราเนี่ยแค่นั่งทำงานในออฟฟิศเนาะก็หิวละอันนี้แข่งไปทุกวันนี้แค่ลงไปแล้วทานข้าวเที่ยงเนี่ยยังแทบจะไม่อยากจะลงเลยฮะก็นักกีฬามาถึงจุดเส้นชัยแล้วก็เราก็มีอาหารรับรองมีน้ำให้ดื่มนะคะจากผู้สนับสนุนจากช้างนะคะก็มีเครื่องดื่มมีกระแร่อะไรอย่างเงี้ยให้เตรียมพร้อมค่ะแล้วก็มีหน่วยพยาบาลคอยเวลานักกีฬาเข้ามาถึงเส้นชัยบางคนเขาเหมือนกับใช้พลังจนถึงหยดสุดท้ายเลยปล่อยมาตรงถึงฟินิชไลน์แล้วก็ไปเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีบ้างคือขอหมดตรงนั้นเลยใช่แล้วก็จะต้องมีเซฟตี้หรือว่าเป็นหน่วยพยาบาลคอยดูแลตรงนั้นด้วยให้ทันท่วงทีนะข้างหลังเป็นภูเขาโอ้โหนะฮะสวยงามสวยงามค่ะก็นอกเหนือจากอย่างที่บอกถ้าเห็นป่าข้าวเห็นอะไรเงี้ยนอกเหนือจากเห็นพื้นถนนทั่วๆไปมันจะทำให้ความรู้สึกของนักกีฬาเนี่ยผ่อนคลายไปด้วยค่ะเอ๊ะมีโปรแกรมจะไปจัดช่วงหน้าหนาวบ้างไหมครับเนี่ยหน้าหนาวปกติกาญจนบุรีก็น่าจะตอนนี้เนี่ยน่าจะชิลนะฮะถ้ากิจกรรมคือมันจะวนเป็นของแต่ละสนามไปคุณฟุ๊กผมก็ถามแหลมไปอย่างนั้นแหละฮะผมก็นึกแทนว่าก็
ือถ้าหน้าหนาวแบบกาญจนบุรีฟิลสวนพึ่งอะไรเงี้ยมันก็น่าจะชิลดีเหมือนกันนะมีด้วยหรอประเทศไทยหน้าหนาวนิดไม่แน่ใจช่วงแบบสักธันวาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะธันวาหน้าหนาวเนี่ยปีนี้เราน่าจะอยู่ที่ภูเก็ตค่ะครับน่าจะเป็นแข่งไตรกีฬาค่ะก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ด้วยใช่ค่ะใช่เป็นแข่งไตรกีฬาที่ภูเก็ตนะคะปกติเราจะมาที่หนองจอกครับแต่บางทีถ้าบอกว่าหน้าหนาวนี่ปีที่แล้วเจอน้ำท่วมก็ดีสองปีแล้วสองปีที่แล้วใช่ไหมคะครับใช่ครับแล้วน้ำท่วมก็เลยทั้งหนาวทั้งน้ำก็ไปด้วยกันแต่ปีนี้มีการเปลี่ยนโปรแกรมการแข่งขันนิดนึงก็จะมีการแข่งขันไตรกีฬาเพิ่มเติมเข้ามานะคะนี่ก็เป็นจุดเช็คพอยต์นะฮะคุณผู้ชมครับจุดให้น้ำนักกีฬาก็พักผ่อนไปในตัวนะคะคือสำหรับคนที่ไม่รีบอย่างเบอร์สีขาวเนี่ยจะไม่ค่อยรีบเท่าไหร่แต่เราไม่มีขนาดว่าข้าวให้ทานเลยไม่มีนะก็จะมีเกลือแร่สิ่งที่ผมสงสัยมาหลายครั้งแล้วว่านักกีฬาแต่ละคนเนี่ยผมไม่ค่อยเห็นเขาสปรินต์แซงกันหรือเปล่าถ้าเป็นแอดเวนเจอร์จะไม่ค่อยมีเหรอฮะค่ะถ้าสปรินต์แซงเนี่ยคือหมายถึงว่าเพื่อจะเอาอันดับเอาเวลาแบบที่เราเห็นในช่วงโค้งสุดท้ายหรือว่าสปรินต์แยกออกมาจากกลุ่มอะไรประมาณอย่างเงี้ยฮะไม่มีนะนอกจากว่าถ้าวิ่งไปด้วยกันก็จะมีวิ่งแซงมากแล้วก็ไปก่อนนะอะไรเงี้ยทักทายกันอะไรเงี้ยผมถึงกำลังจะถามว่าเหมือนเป็นบุคลิกคาแรคเตอร์นึงของแอดเวนเจอร์จะไม่มีแบบวิ่งแซงแล้วก็ไปแล้วไปเลยผมจะถามหลายคนแล้วส่วนมากถ้าแซงก็จะมีแบบว่าทักทายกันด้วยไปก่อนนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ากีฬาประเภทนี้นักกีฬาเขาจะช่วยกันก็คือมียางตรงยางแตกจักรยานช่วยกันซ่อมก็มีคนละทีมด้วยบางทีก็จะไปเป็นเพื่อนไปด้วยกันหลายทีมหรือการเกาะไปด้วยกันมันก็มีเหมือนมีอุ่นใจนะฮะอย่างน้อยมองซ้ายมองหน้ามองหลังมีคนรอบข้างมีคนช่วยเหลืออะไรประมาณนี้ก็เป็นบุคลิกคาแรคเตอร์ของกีฬาประเภทนี้นะครับค่ะก็มีหลายรุ่นหลายกลุ่มอายุตั้งแต่เด็กอายุไม่ถึง20มาแข่งกับคุณพ่อจนกระทั่งถึงว่าคุณปู่ก็อาจจะไม่ใช่ประมาณ60ปีอะค่ะก็ประมาณคุณลุงอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามผลักดันให้การแข่งขันเป็นที่รู้จักกันในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนผู้ที่รักการแข่งขันกีฬาผจญภัยหน้าใหม่ๆให้เข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ที่ตื่นเต้นของประเภทรูปแบบของกีฬาผจญภัยที่เราไม่ค่อยมีในประเทศไทยนอกเหนือจากการวิ่งการอะไรเงี้ยค่ะที่มันมีเยอะอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเอากีฬาประเภทนี้ให้เข้ามาสัมผัสดูมั่งค่ะและแบบนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะไปลองแข่งเพื่อสู้กับใจตัวเองเนี่ยจะติดตามรายละเอียดได้ยังไงครับเนี่ยก็เข้าไปในเว็บไซต์ของ Active Management Asia เราจะมีการเหมือนกับว่าอัปเดตให้นักกีฬาหรือว่ากลุ่มเพื่อนของเราเนี่ยได้ทราบกันตลอดว่าเขาจะมีการแข่งขันสนามต่อไปเมื่อไหร่อะไรยังไงนะคะก็ถ้าสนามต่อไปที่เราจะจัดเนี่ยก็จะเป็นวิ่งเทรลเป็นวิ่งเหมือนกับวิ่งออฟโรดอะค่ะถ้าเป็นแอดเวนเจอร์เนี่ยก็จะเป็นที่กระบี่เลยครับกระโดดมากระบี่ที่คุณฟุกได้เราได้มาพากันครั้งที่แล้วเนาะก็จะเป็นครั้งที่2เร็วมั้ยครั้งแล้วครั้งที่แล้วเราเพิ่งได้คุยกันที่กระบี่ครั้งนี้ก็เลยเหมือนกับว่าเลื่อนเวลาลงมาจากครั้งที่แล้วเป็นพฤศจิกาใช่มั้ยคะครั้งนี้จะเป็นกันยายนอันนี้เป็นทีมเอ็กซ์ตรีมแรกเลยนะเป็นทีมแรกดูทรงแล้วน่าจะเป็นทีมผู้นําเลยล่ะฮะใช่ค่ะขนาดทีมผู้นำยังทุลักทุเลขนาดนี้คุณฟุกคิดดูประเภทแอดเวนเจอร์เนี่ยเส้นทางเดียวกันเลยนะครับเส้นทางจักรยานนี้น่าจะ10กว่าโลนะนี่ไม่ใช่แค่ร่างกายตัวเองด้วยนะครับอุปกรณ์ด้วยนะฮะหมายถึงจักรยานพวกอุปกรณ์ต่างๆนี่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคือนอกจากร่างกายจะทนทานกับอุปสรรคแล้วเนี่ยอุปกรณ์ก็ต้องทนทานกับอุปสรรคได้ดีด้วยใช่ค่ะใช่เพราะว่าจักรยานยกตัวอย่างเช่นจักรยานที่เขาใช้เนี่ยก็คือต้องเป็นจักรยานเสือภูเขาซึ่งมีอุปกรณ์เกียร์มีอะไรเงี้ยเวลาขึ้นเขาเราจะต้องมีการเปลี่ยนเกียร์เพราะว่าถ้าใช้จักรยานแม่บ้านหรือว่าเป็นฟิกเกียร์ก็คงจะได้เข็นกันตั้งแต่ตีนเขาแล้วขึ้นไปคงใช้ไม่ได้ค่ะตรงนี้เราก็จะมีการแนะนำนักกีฬาว่าจะต้องยังไงถ้ามืออาชีพเนี่ยเขาจะมีจักรยานของเขาเองเขาจะแต่งเติมเสริมแต่งอะไรของเขาไปก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นแอดเวนเจอร์เนี่ยนักกีฬาเขาจะมีเช่าจักรยานมั่งอะไรมั่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราได้ความสนับสนุนจากทางออปติมาเป็นจักรยานที่คนไทยผลิตเองในประเทศไทยแล้วก็มาสนับสนุนจักรยานให้กับนักกีฬาที่เขาไม่มีจักรยานมาแข่งขันนะคะออปติมาเขาจะเป็นจักรยานประเภทเสือภูเขาแล้วก็คุณภาพค่อนข้างดีใหม่ทั้งหมดเลยแล้วก็มาใช้ในงานครั้งนี้นักกีฬาก็ค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็มันก็แข่งขันไปได้จนถึงเข้าเส้นชัยโดยที่ไม่มีอุปสรรคอะไรเพราะว่าจักรยานมีคุณภาพอย่างคุณฟุกเนี่ยถ้าไปแข่งเงี้ย
ต้องใช้จักรยานที่แข็งแรงนิดนึงขอบคุณครับไม่ใช่ยังไงยังไม่ไหวจะวนมาหาผมอีกก็นั่นแหละค่ะคือเป็นอุปกรณ์ค่อนข้างสำคัญในการเตรียมตัวที่จะแข่งเพราะว่ามันสื่อไปถึงความปลอดภัยของนักกีฬาด้วยอย่างแคมเปญแบ็กกระเป๋าน้ำอะไรเงี้ยค่ะซึ่งนักกีฬาจะต้องมีติดตัวไปจะดื่มน้ำไปแล้วก็ไปอยู่ในป่าเป็นวันนี้มันไม่ได้เพราะมันร้อนเราก็ถึงต้องแบบว่ามีการบรีฟนักกีฬาก่อนแข่งขันทำความเข้าใจนะคะแต่เขาก็จะไม่รู้เส้นทางอย่างที่เป็นลักษณะของกีฬาที่คุณฟุกรู้ว่าอ๋อนี้เข้ามาน่าจะถึงใกล้ถึงเส้นชัยแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่โรงแรมเฟลิกซ์นะคะครับก็น่าจะเหลือวิ่งใช่ไหมเนี่ยอ๋อไปปั่นจักรยานเสร็จเส้นชัยอยู่ข้างหน้านี่ค่ะร้อยยังไม่ถึงประมาณ50 เมตรแต่ต้องไปว่ายน้ำเอาโอ้โหขอบคุณมากว่ายน้ำเล่นนิดนึงยังมาที่มีอุปสรรคขวางอีกไปว่ายน้ำก่อนเดี๋ยวค่อยมาเข้าเส้นใช่อันนี้นักกีฬาละถอดเสื้อแต่ทุกคนก็น่าจะอยากจะว่ายแหละเพราะร้อนมาเต็มทนเหมือนกับก็อาบน้ำก่อนเข้าเส้นชัยนิดนึงจะเย็นลงน้ำแล้วนิดเดียวค่ะมันเหมือนเป็นการล้างตัวไปขอบแม่น้ำแควน้อยครับอันนี้ก็เป็นทีมแรกของประเภทแอดเวนเจอร์เป็นคู่แฝดนะคะ oh, คู่แฝดของทีมฟิลฟีนะคะคเขาเป็นทีมที่เข้าเส้นชัยทีมแรกของการแข่งขันครั้งนี้ทุกคนก็คือมีเสื้อชูชีพหมดใช่ค่ะต้องใส่เสื้อชูชีพก่อนลงน้ำทุกครั้งไม่ว่าจะน้ำตื้นน้ำลึกเพราะว่าพอเป็นตะคิวแล้วขาจะขยับก็ไม่ได้เลยค่ะอย่างนี้ก็เนี่ยแหละพาร์ทเนอร์ยิ่งเป็นคู่แฝดด้วยใจก็ยิ่งเหมือนกับเป็นคนเดียวกันนะเนาะนะฮะดูครับก็ประมาณน่าจะ400เมตรได้นะคะใช่ค่ะก็ล้อไปตามขอบแล้วก็ขอบแม่น้ำแล้วก็ถ้าเป็นผมเนี่ยนะฮะลงน้ำปุ๊บผมปล่อยไหลเลยฮะไหลคือปล่อยให้น้ำพาผมเองอะผมไม่ไหวแล้วฮะโอ้ยไม่ละมั้งคะถ้าปล่อยไหลนี่ก็คงต้องไหลตั้งแต่ตอนสตาร์ทแล้วคุณฟุกไหลไปตามน้ำยังไงเข้าฝั่งไม่ได้อันนี้ก็นะอันนี้ช่วงนี้จะเป็นทีมแอดเวนเจอร์เขาก่อนเพราะว่าแอดเวนเจอร์เขาเส้นทางเขาจะสั้นกว่าครับเขาก็จะมาถึงเร็วกว่า Extreme วันนี้น่าจะอยู่ช่วงจักรยานสุดท้ายครับเขาก็จะจบด้วยการว่ายน้ำเหมือนกันนะคะจะขึ้นแอดเวนเจอร์น่าจะเข้าเส้นชัยประมาณก่อนเที่ยง 11:30 อีก Extreme ก็อีกประมาณเกือบชั่วโมงก็มีหินมีอะไรอย่างงี้ก็ต้องระวังนะคะเย็นสะใจเลยนะใช่เย็นมากคุณฟุกน้ำแบบอากาศร้อนแต่น้ำเนี่ยแย่เท้าลงไปเนี่ยโอ้โหคนละฟิลค่ะนึกภาพออกเลยฮะน้ำตามแม่น้ำหรือน้ำที่น้ำตกเนี่ยไม่ว่าจะหน้าไหนนี่เย็นแบบแล้วยิ่งเป็นหินเป็นอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะครับนี่ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้ที่จะเข้าเส้นชัยแล้วนะครับใช่ค่ะรายการที่กาญจนบุรีนะครับก็ต้องลองดูว่าครั้งที่9ของเราเนี่ยจะไปจัดที่ไหนครับอาจจะเป็นเมืองการหรือว่าอาจจะเป็นอีกที่อื่นเราก็ต้องให้นักกีฬาติดตามดูแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็กีฬาผจญภัยเนี่ยเราก็อยากที่จะเก็บไว้คือรักษาให้มันอยู่ในโปรแกรมประจำปีของเราไม่ให้แบบหายไปจากประเทศไทยเพราะว่ากว่านักกีฬาจะรู้จักกีฬาประเภทนี้เราใช้เวลาค่อนข้างนานบริษัทเราเพราะว่าทางผู้จัดการแข่งขันในประเทศไทยส่วนมากจะเป็นงานวิ่งงานไตรกีฬาอย่างเงี้ยค่ะครับก็คนจัดกีฬาประเภทนี้ก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับนี่ก็ช่วงโค้งสุดท้ายเต็มทนแล้วครับก็เข้าเส้นชัยแล้วฮะแล้วนะคะคุณนินฮะค่ะเป็นแอดเวนเจอร์ทีมแอดเวนเจอร์ค่ะทีมแรกค่ะก็ขั้นถึงขั้นว่าไม่ใช่ว่าจะอะไรมากมายเขาบอกว่าเขาเป็นตะคริววิ่งต่อไม่ได้ท่านคู่แฝดเนี่ยนะฮะใช่ค่ะค่ะเป็นคู่แฝดพี่กบกับพี่เขียดครับค่ะเป็นที่รู้จักขอบคุณมากชื่อกบกับชื่อเขียดคนชื่อกบนี่ต้องเป็นพี่แน่ๆไม่รู้คนชื่อเขียดเป็นน้องเอาคุณฟุกดูจากอะไรดูจากชื่อฮะกบกับเขียดละอ๋อกบตัวใหญ่ฮะอันนี้ไม่มีคอมเมนต์นะคะนี่ท่านผู้ว่ามารอมอบสุดยอดสุดยอดสภาพร่างกายสุดยอดใช่ค่ะคุณกบกับคุณเขียดนะคุณจอยจากอมรินทร์พาซ่านะคะเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันในครั้งนี้นะคะค่ะนี้ก็เป็นผู้ชนะในรุ่นเอ็กซ์ตรีมของเรานะคะตามคาดก็คือคุณสมานแล้วก็คุณเจนะคะเป็นแชมป์2สมัยค่ะครั้งนี้ก็มารักษาแชมป์ไว้ได้นะคะก็ถือว่าตามคาดที่เราตั้งไว้ก็สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ทางผู้จัดการแข่งขันเองเนี่ยก็อยากจะขอขอบพระคุณนะคะทางผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเราจากอมรินทร์พาซ่านะคะเอาอมรินทร์เอาท์ดอร์อะลิมิเต็ดโซนนะคะผู้สนับสนุนทางด้านที่พักให้กับนักกีฬาและสื่อมวลชนคือโรงแรมฟิลิกแล้วก็ลืมไม่ได้เลยจากการท่องเที่ยวประเทศไทยแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วก็
ขอสนับสนุนผู้สนับสนุนร่วมจาก Fisherman Friend นะคะผลิตภัณฑ์ฟิลฟรีจักรยานออติมาโคลัมเบียนะคะเอซิลอร์เครื่องดื่มช้างแล้วก็โรงแรม Ibis นะคะ Synergy I Got You For Sport ค่ะแล้วก็นิตยสาร Esquire Sport Street แล้วก็ท่านผู้ชมแล้วก็บรรดาสื่อมวลชนที่มาร่วมงานกับเราจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของการจัดการแข่งขันค่ะขอขอบพระคุณมากนะคะครับติดตามรายละเอียดสนามหน้าได้ยังไงบ้างครับเนี่ยสนามหน้าเนี่ยเป็นงานวิ่งเทรลนะคะโคลัมเบียเทรลมาสเตอร์วันที่16มิถุนายนนี้นะคะจัดโดย Active Management Asia เหมือนเดิมเป็นสนามที่2ของปีนี้นะคะยังไงถ้าสนใจก็ติดต่อจาก AMA ของเราได้เลยทางเว็บไซต์หรือว่าโทรเข้ามาค่ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สนามหน้าครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ